แล้วเบิ่งข้าวมันสุกมันงอมน่ะพอเกี่ยวแล้วก็ยังไปเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็หอบใส่ล่อใส่รถขึ้นมาเฮือนเพื่อแล้วมาเก็บไว้ในใต้ล่างเฮือนมันจะเป็นผิดสังเดี๋ยวนี้เฮือนก็สองชั้นสองชั้นตัวทางใต้เขาเข้ามาทิ่มไว้มาตีอยู่ในหันโรดปีนี้เป็นปีที่จะรวยเข้ากันเป็นพิเศษทีเดียวเบิ่งเข้าผู้ใดก็งามหมดหน้ารูปก็งามหน้าโพนก็งามเฮ็ดนามาเข้าเต็มยุ่งเต็มช้างสบายเดี๋ยวนี้แล่นกันทั้งกลางวันกลางคืนแล่นหาเงินหาทองเหมือนกับเพิ่นจะกินเงินกินทองกันบางคนก็โอ้ยบ่มีบ่ได้แล้วนี่ตอนเช้าก็ต้องมีเงินไปซื้อกับเขานี่บางทีตอนแล่นก็ต้องไปซื้ออีกแล้วเช้าซื้อเท่าไรซื้อ10 บาทเขาว่าตอนแรกก็อีก10 บาทแล้วโหกินข้าวซื้อผมบ่ได้ดีวะเบิ่งวัวควายมันกินหญ้ามันกินฟ้างกินเฟื่องมันก็ยังอยู่ได้เลียวเลียแห้งมันก็หลายกว่าคนซ้ำจึงว่าอยู่อย่างง่ายๆดีที่สุดแสบพอแสบสร้างหัวมันเป็นอย่างกินข้าวก็เกลือก็แสบอยู่นี่นี่กินข้าวก็เกลือก็แสบปั่นปั่นปั่นข้าวไปจิ้มเกลือสักน้อยนึงโอ้มาเคี่ยวข้าวทั้งหวานทั้งเค็มข้าวนี่เคี่ยวไปเคี่ยวมามันหวานเอาเกลือนี่ใส่สักน้อยนึงแต่หากว่าต้องการที่จะให้มันมีอร่อยอีกสักหน่อยนึงแซ่บอีกสักหน่อยนึงก็เอาไปปิ้งไฟเขาจี้เอาเกลือโหยโหยโหยกันเลยมาปั่น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 ก็เอาไปจี้แซ่บปานหยังเท่านั้นก็พออยู่ล่ะไม่จำเป็นจะต้องไปหาซื้อปลาทูไม่จำเป็นจะต้องไปหาซื้อปิ้งไก่กินข้าวจีเหนียวคักคิดเบิ่งแต่สมัยก่อนไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนั่นบ้านนั่นส่วนมากไปเที่ยวพยายามหนาวมันคืนใหม่เด็กดังไฟไว้ก่อไฟไว้นี่ชาวมามีแต่ทานไปบินได้หวานครับมาล่ะนี่เวลามีสัตว์มีไปพอออกเข้ามาก็อ้าวนี่เอาเข้านี่ไปปั้นจี้เข้าเป็นบ่องนี่ปั้นปั้นเขาก็จี้เท่านั้นแล้วคนจี้เข้าบ่เป็นบ่มีหรอกเราก็รู้อยู่เขาจี้เป็นน่ะแต่ถามเขาจี้เป็นบ่นี่เขาก็เข้าไปจี้โอ้สรุปว่าฉันได้เข้าขี้ฮะถ้าทายาโยงเข้าไปเขาก็กินได้เข้าขี้ฮะเขาก็อยู่ได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปท้องมันเอาหยังใส่ไปก็ยาถ้าหากมันเต็มแล้วมันอิ่มทั้งนั้นเนาะใส่ให้มันเต็มน้ำอิ่มทั้งนั้นกินอย่างขาดขาดแค้นแค้นอดอดอยากอยากมันได้พิจารณาน้ำมันมีโอกาสได้พิจารณาเกินบางทีนี่เกินเข้าแต่บางทีมันฝืดต่อน้ำเกินน้ำเกินเข้านี่บางทีต่อน้ำเอาน้ำ
กลืนเข้าไปด้วยมันฝืดข้าวเหนียวก็ยังชั่วเคี่ยวแล้วมันนุ่มข้าวเจ้าโดนข้าวเจ้าแข็งๆนี่โอ้โหไม่ใช่งานเบานี่ข้าวเจ้าแข็งๆกลืนแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันต้องบางทีต้องใช้น้ำช่วยมันก็อยู่ได้กว่าเห็นมันตายภาวนาดีซ้ำก็ของเฮากินเพื่อภาวนาพวกมันกินเพื่อให้มันแซ่บเพื่อให้มันอร่อยไม่ได้กินเพื่อให้มันแข็งแรงมีกำลังวังชาอะไรมากกินเพื่อภาวนาดีอะไรภาวนาดีอะไรภาวนาดีทำยังไงภาวนาดีทำอย่างนั้นกินยังไงฉันยังไงภาวนาดีก็กินอย่างนั้นฉันอย่างนั้นก็กินเพื่อภาวนากินเข้าไปแล้วไม่เมานี่ไม่เมาไม่มั่วไม่ง่วงไปเดินจงกรมสบายพิจารณาไปพิจารณาอาหารที่ฉันเข้าไปพิจารณาเข้าไปถึงเทศนี่ถึงท้องพิจารณาเวลากระเคี้ยวพิจารณาเวลากืนพิจารณาอาหารที่ไปรวมในท้องยังไม่ทันถึงไปรวมในท้องซ้ำเคี้ยวเท่านั้นน่ะมันก็เป็นของสกปรกขึ้นมาแล้วเคี้ยวเท่านั้นน่ะมันก็เป็นของปฏิกูลขึ้นมาแล้วก็น้ำลายของไข้ก็ช่างคำว่าสะอาดบ่มีแต่ถ้าหากว่ากินข้าวขาดน้ำลายบ่ได้นี่กินข้าวขาดน้ำลายกินข้าวบ่ลงกินข้าวบ่แซ่บอาหารจะนัวอาหารจะแซ่บขาดน้ำลายกินบ่ได้จริงวันอาหารเขาเห็นนี่ที่กินเข้าไปนั่นมันจะต้องไปเปื้อนน้ำลายทั้งนั้นและน้ำลายของใครก็ต้องรู้น้ำลายนั่นมันเป็นของสะอาดแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าน้ำลายของไข่นี่มาเปื้อนอาหารข้างนอกนั่นนะอาหารนั่นบางทีถ้าหากว่าไม่ทิ้งทั้งหมดก็ต้องจุดตั้งต้องเอาตรงที่อาหารอัฐน้ำลายมันหกใส่นั่นนะน้ำในต้องเอาให้ต้อออกจึงจะกินในถ้วยในชามนั่นได้ถ้าหากว่ารู้จะต้องทำอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่รู้นี่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรกลืนเข้าไปในท้องนั่นยิ่งนักหนาสาหัสสากันมากในท้องของเรานี่ไม่มีเคยเอามาล้างสักทีลำไส้ของใครไม่มีเอาลำไส้มาล้างกินเข้าไปตั้งแต่กินเป็นจนกระทั่งปัจจุบันนี่มันคราบมันเมือกสารพัดที่มันค้างๆอยู่นั่นนี่แล้วอาหารที่กินเข้าไปนั่นมันจะไปผสมกับคราบกับเมือกนั่นล่ะสารพัดนี่ทั้งกลิ่นทั้งอะไรต่ออะไรก็มันค้างๆอยู่นั่นถ้วยชามของเรานี่ข้างๆอยู่ประเดี๋ยวประเดาวกลิ่นมันก็ไม่สปายะแล้วในลำไส้ในกระเพาะอาหารของเรานี่มันข้างๆอยู่ตั้งแต่เรากินเป็น10ปี20ปีบางทีบางคนก็ใครๆก็ว่าขาดอีก10ปี20ปีก็จะร่อยแล้วแล้วสภาพมันเป็นยังไงนี่ร่างกายของเราที่เป็นร่างกายเป็นคนเป็นเราเป็นเขานี่มันเกิดมันเป็นมันทรงอยู่ได้ก็เพราะอาหารที่ปฏิกูลนั่นล่ะมาเป็นร่างกายในเมื่อร่างกายเนื่องมาจากอาหารที่ปฏิกูลพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าของปฏิกูลก็คือร่างกายร่างกายคือของปฏิกูลจึงว่ากินของที่ไม่แซ่บกินของที่ไม่อร่อยมีโอกาสได้พิจารณาเพราะความอยากมันไม่ครอบงำมาก
กินมันฝืดกืนมันยากๆนั่นล่ะมันมีโอกาสได้พิจารณาดีเพราะความอยากมันไม่ใครจะกำมันกำเริบไม่แรงโอกาสที่จะพิจารณาให้เห็นความจริงของอาหารที่เรากินเรารับประทานกันนี่เห็นได้เห็นชัดตามความเป็นจริงได้ภาวนาดีภาวนาเป็นต้องเป็นมาจากการพิจารณาอาหารต้องเป็นมาจากการพิจารณาอาหารซะก่อนถ้าหากว่าไม่พิจารณาอาหารให้แยบคายนี่ภาวนาไม่แยบคายดอกต้องการพิจารณาต้องการภาวนาพิจารณาให้แยบคายจะต้องสนใจใส่ใจในการพิจารณาอาหารให้ชัดตามความเป็นจริงของเขาให้ได้ชัดทางความเป็นจริงของเขาแล้วไม่ต้องบอกว่าปฏิกูลไม่ต้องบอกว่าเป็นในของสกปรกดอกอุจจาระไม่ต้องมีใครบอกว่าเหม็นนี่เด็กน้อยมันก็รู้ว่าเหม็นแม้แต่สุนัขของเรานี่นี่อายุงนี่ว่าเวลามันถ่ายแล้วบอกว่าเหม็นมันก็ยังรู้ในเมื่อเห็นความจริงเข้าไปแล้วมันเป็นปฏิกูลทั้งคนเป็นปฏิกูลทั้งตัวทั้งตนและเป็นปฏิกูลไปทั้งโลกไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนในเมื่อเห็นเป็นของปฏิกูลทั้งไปทั้งโลกแล้วไอ้อะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ของปฏิกูลมันจะทำให้เกิดความยินดีความยินร้ายได้ยังไงนี่มันไม่เห็นนี่มันก็ไทยเจ้ากิเลสมันก็สนุกโกหกหลอกลวงแล้วมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้อะไรต่ออะไรสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนให้พากันศึกษาให้พากันพิจารณาให้พากันทำให้แจ้งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เราท่านหลงกันมันไม่ใช่หลงของที่ตาไม่เห็นไม่ใช่หลงนี่มรรคผลนิพพานที่ไหนมาหลงของที่ตาเห็นตาเราเห็นหูแล้วได้ยินจมูกเราได้สัมผัสผัดกลิ่นมันหลงของเหล่านี้ล่ะสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความยินดีเกิดราคะตัณหาขึ้นมามันก็เกิดเพราะสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินได้สัมผัสทางตาทางหูนี่ล่ะการพิจารณาแก้ก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินทางตาทางหูนี่ล่ะน้ำยอกก็ต้องเอาน้ำบงคันตรงไหนก็ต้องเอาไอ้ก็ต้องเกาตรงที่มันคันนั่นนี่มันเข้าข้างใกล้มันคันอยู่ในไอ้หน้าผากนี่จะไปเกาไอ้ในหน้าแข้งมันจะไปได้ผลอะไรมันคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นมันคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นมันยินดีอะไรก็ต้องเอาสิ่งที่จุดที่มันยินดีนั่นนะเอามาพิจารณาให้มันแจ้งชัดแล้วความยินดีนั้นมันก็จะสลายตัวไปยินร้ายก็เช่นเดียวกันยินร้ายอะไรยินร้ายอะไรไม่พอใจอะไรก็เอาสิ่งที่ยินร้ายสิ่งที่ไม่พอใจเอาคนที่เราไม่ชอบใจเอามาพิจารณาเนี่ยความไม่ชอบใจนั่นก็หายไปสลายตัวไปไม่รู้ว่าจะไปไม่ชอบใจตรงไหนล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งรูปร่างล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งตัวทั้งตนนั้นตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นไปหาศีรษะไม่ว่าของใครล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในสรีระร่างกายของคนที่เรารักเราชังนี่จึงว่าการพิจารณาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินพิจารณารูปพิจารณาเสียงนี่จึงมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาให้ชัดให้แยบคายให้ได้ถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ชัดให้แยบคายตามความเป็นจริงแล้วเรานี่ล่ะยังจะต้องลุ่มหลงมัวเมาในของที่ไอคอนในของปฏิกูลอันนี้อีกต่อไปพุทธเจ้าเทศนาที่ไหนก็มีแต่ยกนี่
เวรูปเวยกเวทนายกสัญญายกสังขารยกวิญญาณพระพุทธเจ้าเทศนาที่ไหนก็มีแต่ยกตาหูจมูกลิ้นกายใจยกเอาของที่เรามีอยู่ทางนั้นรูปเรามีอยู่ตั้งแต่ศีรษะขึ้นมาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะนี่ดีกว่ารูปเวทนาของเรามีอยู่ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ความสบายใจความไม่สบายใจและสบายใจก็ไม่ใช่ไม่สบายใจก็ไม่ใช่พอเป็นกลางๆนี่เรามีอยู่ความจำของเรานี่จำนั่นจำนั่นจำอะไรต่อมีอะไรอันนั้นเราก็มีอยู่ความคิดความปรุงความแต่งเรื่องของสังขารอันนี้ในเราก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนวิญญาณความรู้ในเมื่อตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงรูปหูสัมผัสเสียงรู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่าเป็นอะไรอันนั้นเราก็มีด้วยกันทุกคนเรียกว่าวิญญาณรูปเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็คือกายใจของเรานี้พระพุทธเจ้าเทศนาก็เอากายเอาใจอันนี้แหละมันไม่ใช่กามันไม่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลกายก็สักแต่ว่ากายใจก็สักแต่ใจเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรถ้าหากว่าเราพิจารณาไม่ชัดไม่เห็นความจริงแล้วคำพูดอันนี้มันก็เหมือนการนกแก้วนกขุนทองเขาพูดกันไม่รู้จักความหมายถ้าหากว่าเราเห็นชัดตามความเป็นจริงที่เรามีอยู่คำพูดอันนี้เป็นคำพูดที่มีค่าอย่างยิ่งในด้านการในฝึกอบรมจิตใจมีค่าอย่างยิ่งในด้านการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเทศนาที่ไหนมีกับตาหูจมูกลิ้นกายใจตาของเราก็มีหูของเราก็มีจมูกของเราก็มีลิ้นของเราก็มีกายของเราก็มีใจของเราก็มีพุทธเจ้าเทศนาที่ไหนมีตาก็ต้องเห็นรูปมีเสียงก็มีเสียงมีหูก็สัมผัสเห็นได้ยินเสียงได้นี่มีจมูกก็สัมผัสกลิ่นได้มีลิ้นก็สัมผัสรสได้มีกายก็สัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องได้มีใจก็สัมผัสสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินนี่อารมณ์อิทานนารมณ์ที่ตาเห็นหูได้ยินเอามาใส่สิ่งเหล่านั้นมาสัมผัสใจได้เป็นอารมณ์สัญญามาสัมผัสใจได้พระพุทธเจ้าเทศนาท่านที่ไหนมีอย่างนี้นี่จะเทศนาเรื่องอริยศาสตร์มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดอะไรเกิดมันก็ร่างกายนี้เกิดความแก่อะไรแก่ก็ร่างกายนี้แก่ความตายอะไรตายก็ร่างกายนี้ตายไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าเทศนาสิ่งที่เราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เทศนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศนาสิ่งที่เราไม่มีพระพุทธเจ้ารู้ก็รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้ามีเทศนาก็เอาเทศนาสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีนั่นนี่เอามาสอนให้เราศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมให้ปฏิบัติกันศึกษาไปปฏิบัติกันแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงเทศนาสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีเอามาให้เราฟังก็เห็นว่าในเราก็มีอยู่ในเมื่อเราศึกษาคนคิดพิจารณาแล้วเราก็สามารถที่จะรู้จักสามารถที่จะเห็นชัดตามความเป็นจริงได้ก็เพราะในเราก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครบกพร่องสักไร่จึงให้พากันใส่ใจธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมีอยู่ในเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องพุทโธพุทโธพุทโธในเราก็มีธัมโมธัมโมในเราก็มีสังโฆสังโฆในเราก็มีไม่ได้บกพร่องอะไรเอ้ยใจสงบเข้าไปแล้วมันหักรู้พุทโธเราก็มีธัมโมเราก็มีสังโฆเราก็มีพุทโธธัมโมสังโฆก็คือใจของเรานี่ละไม่ใช่อันอื่นเดี๋ยวนี้ศึกษาธรรมโอ้ยตำราไม่รู้กี่เล่มเล่มนั่นเล่มนั่นเล่มนั่นกันนั่นกันนั่นกันนั่นม้วนนั่นม้วนนั่นม้วนนั่นเลือกกันเดินไปบางทีต้องกระพายไปด้วยสิ่งเหล่านี้จำเป็นเหรอไม่มีสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติไม่ได้เหรอพระพุทธเจ้ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าพระอรหันตสาวกมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นบางทีสองครึ่งสามครึ่ง
เราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์แต่เราไม่มีนะไม่มีเลยสบายไม่มีอะไรสักอย่างผมเราก็มีขนเราก็มีเล็บเราก็มีฟันเราก็มีหนังเราก็มีกระดูกเราก็มีเห็นหนังกองอยู่เห็นเนื้อกองอยู่เห็นกระดูกกองอยู่ใครเห็นอย่างนี้ผลนั่นใกล้แล้วมรรคผลผลนั่นใกล้แล้วใครไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ยังไกลมากไกลขนาดไหนไกลจริงกระทั่งหมดกำลังใจไกลจริงกระทั่งหมดกำลังใจถ้าหากว่าเห็นเหล่านี้เห็นเหล่านี้กำลังใจนี่ไม่รู้มาจากไหนท่านอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อถ้าหากว่าได้กลิ่นเนื้อนั่นนี่โอ้โหตัวเบาไปเมฆก็โดดโลดเต้นไปมันได้กลิ่นถ้าหากว่าไม่ได้เนื้อไม่ได้กลิ่นเนี้ยมันมีแต่นอนผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่เห็นกรรมฐานของเจ้าของล่ะมันก็เหมือนกับสุนัขไม่ได้กลิ่นมีแต่นอนกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่สอนเฉพาะพระเฉพาะพระเท่านั้นเพราะกรรมฐานเป็นประโยชน์แก่ทุกรายทุกคนถ้าเอาไปพิจารณาเพราะแต่ละรายแต่ละคนล้วนแล้วแต่หลงกรรมฐานทั้งนั้นไม่มีหลักการวิธีการใดๆที่จะทำให้พ้นหายจากความหลงกรรมฐานไปได้ก็คือเอากรรมฐานที่หลงอันนี้นะเอามาศึกษาเอามาพิจารณาพระพุทธเจ้าเทศนาว่าเรตานี่เป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนเพราะใจไม่เห็นกรรมฐานใจไม่เห็นกรรมฐานใจไงตาก็เป็นของร้อนไปด้วยเพราะใจเป็นร้อนใจมันร้อนร้อนเพราะความยินดีร้อนเพราะความยินร้ายมันครอบงำไหนเมื่อในใจมันร้อนตามันร้อนรูปไม่รู้เรื่องรู้ราวรูปเกิดมาแก่จิตไม่เกิดมาตายรูปก็ร้อนไปด้วยหูมันไม่ใจไม่รู้กรรมฐานไม่เห็นชัดในกรรมฐานหูก็ร้อนแสบแต่ไปหาแต่เสียงอันนั้นเสียงอันนี้ไปจมูกนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวในลมเข้าก็ไม่รู้ลมออกก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าใจหลงกรรมฐานแล้วจมูกก็ร้อนหาสูตรได้อะไรต่อมีอะไรนี่กลิ่นน้ำอบน้ำหอมล่ะกลิ่นอะไรต่อมีอะไรนี่หาสูบไปละเพราะใจมันร้อนทำไมใจร้อนเล่าใจไม่เห็นกรรมฐานใจรู้กรรมฐานใจเห็นกรรมฐานชัดลงไปแล้วนี่ใจที่เคยร้อนไม่ร้อนเลยความเย็นของใจมันเป็นยังไงความเย็นของใจเป็นยังไงถ้าใจไม่เห็นกรรมฐานชัดใจไม่เห็นกรรมฐานชัดนะไม่รู้จักว่าใจเย็นเป็นยังไงใจปล่อยวางกรรมฐานเป็นยังไงใจปล่อยวางกรรมฐานเป็นยังไงไม่เคยเห็นชัดในกรรมฐานจะไม่รู้จักว่าใจปล่อยวางกรรมฐานเป็นยังไงกรรมฐานคืออะไรของเกิดของแก่ของตายกรรมฐานทั้งนั้นกรรมฐานคืออะไรเกสาโลมานาคาทันตาตะโจกเป็นกรรมฐานทั้งนั้นใจปล่อยวางเป็นยังไงถ้าหากใจไม่เคยปล่อยวางจะไม่รู้จักว่าใจปล่อยวางเป็นยังไงใจปล่อยวางเคยใจปล่อยวางได้แล้วใจเห็นกรรมฐานแล้วปล่อยวางได้แล้วรู้จักใจปล่อยวางชัดว่าเป็นยังไงจึงว่าใกล้นี่ผู้ใดเห็นกรรมฐานนั่นน่ะผู้ใดคนนั้นน่ะใกล้มรรคผลนิพพานถ้าหากผู้ใดยังหลงกรรมฐานอยู่นี่ยังมืดแปดด้านกำแพง
ยังหนาและทั้งมืดมนอนธการด้วยไม่มีโอกาสที่จะผ่านไปเด็ดขาดไม่มีโอกาสที่จะผ่านไปได้หรือว่ากรรมฐานอันนี้ล่ะเป็นด่านที่จะต้องผ่านไปถ้าหากว่าผ่านอันนี้ได้อันนี้เรียกว่าผ่านไปได้แล้วด่านหนึ่งถ้าหากว่าผ่านด่านต้นยังไม่ได้นี่ด่านที่สองด่านที่สามไม่ต้องไปปรารถนาเพราะปรารถนายังไงก็ไม่ได้ผลอะไรเดินไปไหนก็ใครเห็นกระดูกเดินไปนอนอยู่ตรงไหนก็เห็นกระดูกนอนอยู่นี่นั่งอยู่ตรงไหนก็เห็นกระดูกนั่งอยู่นี่ใครเคลื่อนไหวอย่างไรขั้นใครเคลื่อนไหวอย่างไรใครเคลื่อนไหวเวลาลักษณะเดินลักษณะยืนลักษณะนั่งลักษณะนอนล้วนแล้วแต่กระดูกทั้งนั้นนั่งนอนเดินยืนอยู่โอเคกิเลสมันจะเอาเชื้อที่ไหนมาทำให้เกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเพราะเชื้อมันกลายเป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสไปเสียหมดแล้วมันจะเชื้อที่ไหนมาเผาจิตเผาใจพอเชื้อที่มันเคยเอามาใช้นั้นมันกลายเป็นธรรมที่จะทำลายมันเองมีขาเอาขาออกไปมีแขนเอาแขนออกไปมีหัวเอาหัวโยนมีหัวเอาหัวโยนทิ้งไปมีตรงไหนเอาโยนทิ้งมีตรงไหนเอาโยนทิ้งโยนทิ้งไปให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นนะจนกระทั่งปรากฏว่าร่างกายนี่มันเป็นของว่างขึ้นมาเพราะเราโยนไปทิ้งหมดแล้วเกลื่อนไปแต่ข้างนอกแล้วนะถึงนึกเอาก็ช่างแต่เวลามันเป็นมันเป็นอย่างที่นึกจริงๆด้วยความพยายามความพยายามพอแล้วมันเป็นแต่ความพยายามพอไม่พอนี่นึกเอามันก็ไม่เป็นให้ต้องใช้ความพยายามท่านจึงว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาทีเดียวถ้าหากว่ามีความเพียรพอมีความเพียรพร้อมเป็นความเพียรที่ชอบขึ้นมาเป็นสติธรรมเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาศีลไม่มีในตำราสมาธิไม่มีในตำราปัญญาไม่มีในตำรามรรคผลพระนิพพานไม่มีในตำรับตำราที่ไหนตำรามันจะทุกข์อะไรทุกข์อะไรเป็นดีชั่วอะไรก็ไม่เป็นตกนรกสวรรค์มันก็ไปมันก็ไม่รู้มันก็ไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีในเราท่านทั้งนั้นในเมื่อเราทำเราประกอบการทำการประกอบมีพอแล้วเป็นได้ทั้งนั้นคำว่าศีลไม่ต้องไปขอที่ไหนคำว่าศีลไม่ต้องพูดว่าศีลเขาเป็นเพราะในคำว่าพูดว่าคำพูดว่าศีลนั้นมันเป็นคำพูดต่างหากมันไม่ใช่ศีลคำว่าสมาธิไม่ต้องพูดก็เป็นเพราะคำพูดอันนั้นมันเป็นคำพูดต่างหากมันไม่ใช่สมาธิปัญญาก็คิดกันเดียวกันมันเป็นที่จิตแล้วนี่ไม่ต้องพูดก็เป็นเหมือนกับการกินข้าวอย่างเงี้ยมันอิ่มแล้วไม่ต้องพูดว่าอิ่มมันก็อิ่มคำว่าเป็นสุขอย่างนี้ไม่ต้องพูดว่าสุขมันก็สุขคำว่าทุกข์เนี่ยไม่ต้องพูดว่าทุกข์ไม่ต้องพูดว่าทุกข์มันก็ทุกข์เป็นจำศีลเสือผอมจำศีลเสือผอมเสือผอมมันมาหิวใจมันมีธรรมหิวใจมีธรรมอิ่มศีลก็ทำให้อิ่มสมาธิก็ทำให้อิ่มปัญญายิ่งทำให้อิ่มทั้งมีความเบิกบานเป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปใจมีธรรมใจอิ่มใจไม่หิวใจไม่มีธรรมใจหิวหิวลาภหิวยศหิวสรรเสริญเยินยอ
จมีธรรมเป็นอย่างนั้นหิวลาภหิวสรรเสริญหิวไปสารพัดใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่พอใจใจมีธรรมใจมีทรัพย์ได้มากสักขนาดไหนมีมากสักขนาดไหนก็ยังหิวอยู่เพราะความโลภมันอิ่มมันพอไม่เป็นกระโหลกศีรษะในศีรษะนั้นมันก็มีตามีจมูกมีหูตากระโหลกตามันก็มันก็กระโหลกดีๆนี่แหละก็หูกระโหลกหูมันก็กระโหลกดีๆนี่จมูกแต่ละอย่างมันไม่มีอะไรน่าดูแต่ละอย่างเขาก็น่าดูของเขาน่าดูคือยังไงไม่รู้ใครไปแต่งเขารู้ใครไปแต่งแต่ละอย่างมันทะลุโป่งไปหมดกระโหลกศีรษะนี่ให้ใจของเราเห็นชัดใจของเราจะปล่อยวางทันทีใจของเราจะปล่อยวางเห็นชัดส่วนกระโหลกศีรษะส่วนอื่นๆก็ชัดไปด้วยเพราะใจมันสว่างไปสวยไปหมดมันจึงเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งได้ไม่ได้แตกเหมือนกันส่วนไหนก็เหมือนกันก็ดูเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันกระดูกคอเป็นยังไงกระดูกไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายนิ้วหาตรงไหนที่จะเป็นคนหาตรงไหนที่จะเป็นเราเป็นสัตว์ไม่มีสกายทิฏฐิก็ต้องแก้เอากายอันนี้ละแกเห็นกายว่าเป็นเราเห็นกายเป็นคนเป็นสัตว์เห็นกายเป็นตัวเป็นตนก็ต้องเอากายอันนี้มาแกกายตรงไหนคำว่าเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีผมก็สักแต่ว่าผมอยู่บนศีรษะเขาก็ไม่รู้โกนทิ้งก็ไม่รู้ตัดก็ไม่รู้แต่งเขาก็ไม่รู้ย้อมเขาก็ไม่รู้เล็บฟันหนังก็เหมือนกันตัดหรือไม่ตัดแต่งหรือไม่แต่งเขาไม่รู้แม้แต่จะหลุดหรือไม่หลุดเขาก็ยังไม่รู้พูดถึงฟันฟันอยู่ในปากมันรู้ไหมมันหลุดออกไปมันรู้ไหมว่ามันเป็นฟันนี่แหละท่านจึงว่าปฏิภาคนิมิตเห็นชัดเป็นสัตว์เป็นส่วนเห็นชัดเป็นชิ้นเป็นอันเห็นชัดเป็นอันเป็นอันเป็นชิ้นเป็นส่วนแต่ละชิ้นแต่ละส่วนแต่ละอันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างตั้งชื่อว่ายังไงเขาก็ไม่เป็นตามที่เราตั้งกันผมเราตั้งชื่อว่าเป็นผมเขาเป็นผมอย่างที่เราตั้งไหมขนเราตั้งว่าเป็นขนเขาเป็นไหม
เล็บเขาตั้งว่าเป็นเล็บเป็นเราตั้งว่าเขาเป็นเล็บเป็นไหมฟันเราตั้งเขาเป็นฟันเป็นไหมเขาไม่ได้เป็นอย่างเราตั้งเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นดังนั้นไม่ตั้งเขาก็เป็นอย่างนั้นตั้งเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างเราตั้งเราตั้งหรือไม่ตั้งเขาก็เป็นเหมือนอย่างที่เขาเป็นและจะว่าเราเขาเป็นเพราะเราตั้งอะไรยังไงเราไม่ตั้งเขาเขาเป็นนี่เป็นยังไงเป็นของตายเป็นยังไงเป็นของทิ้งอะไรไม่ทิ้งอะไรไม่ตายมีไหมไม่มีแล้วของทิ้งของตายคืออะไรก็คือผมขนและฟันหนังอันนี้ตั้งแต่ศีรษะลงมหาธาตุท่าขึ้นมหาศีรษะขึ้นอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของตายล้วนแล้วเป็นของทิ้งทั้งนั้นไม่ต้องพูดเขาก็เป็นแล้วมันจะเป็นเราได้ยังไงจะเป็นคนได้ยังไงเอาใจของเราเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ไม่ให้คลาดเคลื่อนจากกันจะไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเพียงแต่แพ๊บแพ๊บแพ๊บอยากดูแพ๊บอยากเอามาดูแล้วก็ปล่อยไปตามกระแสของกิเลสมันจูงไปสัก500ชาติมันก็ไม่รู้ไม่เห็นให้อย่าว่าแต่พบเดียวอย่าว่าแต่ชาติเดียวอย่าว่าปีเดียว เดือนเดียวไม่มีทางหลงตรงไหนต้องแก้จุดที่มันเราหลงนั้นของเป็นศัตรูให้ดูปานแก้วปู่สอนแล้วหลานน้อยให้จิวจำของเป็นศัตรูของเรานี่เป็นศัตรูทั้งนั้นเพราะกิเลสมันเอาของเรานี่ล่ะเอามาเป็นอาวุธกิเลสมันเอาของเรานี่ล่ะมาเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟให้เกิดความเร่าร้อนกระสับกระส่ายเกิดความปรารถนาเกิดความใคร่ยินดีขึ้นมาเป็นศัตรูดูปานแก้วดูมันไม่มีอะไรสักอย่างกิเลสตัณหาในสิ่งเหล่านี้ไม่มีในผมไม่มีในขนไม่มีในเล็บไม่มีในฟันไม่มีในหนังไม่มีตรงไหนก็ไม่มีในจิตในใจดูไปจริงๆในจิตในใจก็ไม่มีจึงว่ากิเลสเป็นกิเลสกิเลสไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กิเลสถ้าหากไม่ดูก็ไม่ดูให้ชัดได้นี่โมเมกิเลสเป็นจิตจิตเป็นกิเลสไปแต่มันก็เป็นอันเดียวกันจริงๆด้วยมันก็ผลไม้ที่มีรสหวานความหวานก็อยู่ในรสผลอยู่ในผลไม้นั้นไหนรสหวานของผลไม้มันก็ต้องขี้ที่ผลไม้กิเลสก็เช่นเดียวกันแต่รสหักเป็นรสผลไม้หักเป็นผลไม้แยกได้ออกจากกันได้จิตเป็นจิตกิเลสเป็นกิเลสไม่ใช่อันเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก่อนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่เลือดและเนื้อจะเหี่ยจะแห้งไปยังแต่หนังห่อกระดูกก็จะไม่ยอมลุกเลือดเนื้อมันแห้งมันก็ตายทั้งนั้นคนน่ะหนังห่อกระดูกอยู่มันก็ซากผีดีๆนี่การทำความภาคความเพียรของพระพุทธเจ้าเพื่อได้สำเร็จความเป็นพุทธเจ้านี่ไม่มีใครเสมอผลออกมาหลังแต่การแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าได้ผลเต็มที่
ได้สำเร็จผลขึ้นมาก็ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศความจริงไม่มีใครเสมอเราตถาคตพระพุทธเจ้าทรงตัดความจริงเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตัดอย่างนั้นกายวิเวกกายตรงไหนเขาวิเวกอยู่แล้วผมทุกเส้นเขาก็วิเวกของเขาเล็บฟันเขาวิเวกของเขาทั้งนั้นเห็นไหมล่ะเขาวิวาททันทีไหมแผ่นดินแผ่นหญ้าตรงไหนเขาวิเวกหมดจิตวิเวกจิตเขาวิเวกของเขาอยู่แล้วจิตเขาวิเวกของเขาอยู่แล้วไอ้ตัววิวาทตัวคือกิตัวกิเลสต่างหากกายวิเวกกายเขาวิเวกของเขาแต่ไหนแต่ไรดินน้ำลมไฟเขาไม่เคยอาละวาดใครผมคนได้ฟันหนังเส้นเอ็นกระดูกก็เดียวเขาวิเวกของเขาอยู่ตลอดกาลมาโดยธรรมชาติจิตเขาก็วิเวกของเขาจิตมันวุ่นวายอันนั้นมันเรื่องของกิเลสต่างหากมันไม่ใช่จิตจึงว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปาทิเวกเขาวิเวกของเขาโดยธรรมชาติให้เข้าถึงธรรมชาติอยู่เป็นสุขเข้าถึงกายเวเวเข้าถึงจิตเวเข้าถึงอุปาทิเวอยู่เป็นสุขถ้าหากว่ายังไม่เข้าถึงหาความสุขไม่ได้มีแต่วิวาทโอ้พระพุทธเจ้าท่านจึงท่อพระทัยในการที่จะอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ไม่ใช่ที่จะผ่านพ้นไปได้ง่ายๆแต่ความจริงก็ต้องเป็นความจริงและความจริงที่เป็นความจริงนั้นมีอยู่ทั่วไปหมดทุกรูปทุกนามใครมีความพยายามที่จะต้องเจอความจริงได้จะต้องรู้เห็นความจริงได้ทั้งนั้นในเมื่อใครมีความเพียรความพยายามพออย่างพระอานนท์ถาทูลถามพระพุทธเจ้าอุบาสิกาสามารถที่ในเมื่อบวชแล้วสามารถที่จะยังมรรคผลพระนิพพานให้เกิดขึ้นได้ไหมได้จริงว่าความจริงเป็นความจริงและมีอยู่ทุกรูปทุกนามใครมีความเพียรมีความพยายามสามารถที่จะเจอความจริงได้ทุกรูปทุกนามทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงประกาศเทศนาอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์บรรดาเราก็ได้ยินได้ฟังมีโอกาสได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติกันและธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนนั้นไม่ในบกพร่องแม้แต่น้อยอย่าคิดว่าหมดยุคหมดสมัยไม่หมดยุคหมดสมัยดอกยังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่อง
ยังมีคนมีสัตว์เกิดตายในโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ยังคงอยู่ยังสมบูรณ์อยู่ในโลกใครจะรู้หรือไม่รู้ธรรมนั้นหากมีอยู่อย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วธรรมที่เราตรัสรู้นี่ธรรมนี้เป็นของเก่าไม่ได้เป็นของใหม่เป็นของเก่าใครจะรู้หรือไม่รู้ธรรมอันนี้มีอยู่อย่างนั้นธรรมที่ในเรามีอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันเราจะรู้หรือไม่รู้ธรรมหากสมบูรณ์อยู่ไม่ในบกพร่องโลกไม่ในบกพร่องสิ่งที่ไม่มีในโลกเต็มโลกแต่คนตาบอดมองเองมรรคผลในเราท่านสมบูรณ์อยู่แต่ตาเรายังไม่สว่างกระจ่างแจ้งยังมืดมนอนตะการอยู่เพราะกิเลสตัณหาครอบงำ